และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มองหาทางเลือกในการลงทุนแต่ก็อาจจะมีคำถามอีกครั้งนึงว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้สินทรัพย์ไหนนะคะน่าสนใจลงทุนมากที่สุดสินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนดีที่สุดและที่สำคัญเป็นในประเทศเราหรือว่าต่างประเทศอย่างนี้เราจะมีวิธีรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะตอนนี้จุดไหนของโลกหรือว่าเป็นที่ในประเทศเราเองที่ตอนนี้มีผลตอบแทนที่น่าสนใจมากที่สุดใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับจริงๆเราอาจจะต้องการผู้จัดการกองทุนที่เก่งๆที่สามารถมองภาพรวมอย่างที่คุณปาล์มว่าเมื่อกี้นี้ซึ่งเท่าที่ทราบก็คือทาง KKP ของเราเนี่ยก็มีกองทุนที่น่าสนใจกองทุนหนึ่งซึ่งผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะมองภาพรวมของทั้งโลกเลยรวมไปถึงแอสเซทต่างๆหรือสินทรัพย์ต่างๆที่น่าสนใจความเสี่ยงต่ำด้วยครับผมแสดงว่ากระจายความเสี่ยงทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและที่สำคัญลงไปในหลากหลายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้เองอนุพันธ์หรือแม้กระทั่งกองทุนของอสังหาริมทรัพย์เองถูกต้องซึ่งให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงด้วยครับผมเลือกมาให้แล้วนะคะก็คือจัดสรรให้แล้วนั่นเองนะคะเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดให้นะคะปั๊มได้ยินแว่วๆค่ะกองนี้ชื่อ strategic asset allocation นะคะน่าสนใจจังเลยจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าให้ผลตอบแทนแล้วก็ที่สำคัญตอบโจทย์ตรงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะไปค้นหาคำตอบพร้อมกันกับสกู๊ปนี่เลยค่ะพัทระ SGAA กองทุนที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาดปัจจุบันสภาวะการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเอเชียที่เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดในรอบ24ปีส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ขาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยเองที่สภาวะการเจริญเติบโตชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยความผันผวนที่มากขึ้นดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนไทยหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจอย่างสม่ำเสมอได้ยากยิ่งขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละวันทำให้นักลงทุนที่แม้จะยอมรับความเสี่ยงได้ยังหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าแทนเพื่อลดความกังวลที่มีอยู่แล้วจะมีการลงทุนใดที่เหมาะสมกับสภาวะการตลาดเช่นนี้ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและมีความผันผวนต่ำโดยที่นักลงทุนไม่ต้องคอยติดตามภาวะการตลาดอย่างใกล้ชิดและไม่ต้องปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองตลอดเวลาแล้วจะเลือกลงทุนอะไรดีพัทระ SGAA หรือกองทุนเปิดพัทระ Strategic Asset Allocation สามารถตอบโจทย์สภาวะตลาดในปัจจุบันได้เนื่องด้วยมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากประเภททั้งในและต่างประเทศยังมีประสิทธิภาพอาทิตราสารทุนในประเทศตราสารทุนต่างประเทศตราสารหนี้ในประเทศตราสารหนี้ต่างประเทศตราสารทางเลือกประเภทสินค้าโภคภัณฑ์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการกระจายการลงทุนเช่นนี้ส่งผลให้ความผันผวนของผลตอบแทนการลงทุนลดลงและสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอให้กับนักลงทุนทำไมต้องเป็นพัทระ SGAA พัทระ SGAA เป็นกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนเป็นอย่างมากกลยุทธ์สัดส่วนการลงทุนกำหนดโดยทีมงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนนำโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อด้วยการใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคมาคำนวณหาจุดที่เหมาะสมในการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามภาวะการเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆดังนั้นการลงทุนในพัทระ SGAA เท่ากับนักลงทุนมีทีมงานระดับมืออาชีพจากบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Bank of America Merrill Lynchหรือธนาคารแห่งอเมริกาที่เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกให้คำแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การกระจายสัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีทีมงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพัทระจำกัดซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสการลงทุนเป็นผู้จัดการกองทุนหรือฟันแมเนเจอร์ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดรวมถึงคัดเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้กรอบการกระจายการลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนโดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักจึงเชื่อได้ว่าแม้ตลาดจะผันผวนอย่างไรกองทุนนี้จะถูกปรับให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับนักลงทุนแม่ฟังแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าปั๊มรู้สึกมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยนะคะว่าอย่างน้อยวันนี้ปั๊มมีอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนมีกองทุนที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบันแบบนี้เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ถูกต้องครับน้องปาล์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ก็ดีที่เป็นการเหมาะสมเลยที่มีผู้จัดการกองทุนเก่งๆเนี่ยเขาหาเลือกเปิดแผนที่โลกเลยแล้วเลือกลงทุนในประเทศหรือว่าตลาดที่น่าสนใจที่ให้ผลตอบแทนโอเคค่อนข้างดีและความเสี่ยงค่อนข้างต่ำด้วยครับโอ้โหก็ดูทั้งตลาดในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยและที่สำคัญสินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนที่เอื้อและเหมาะกับสภาวะตลาดปัจจุบันให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนเขาเลือกสรรมาให้หมดแล้วถูกต้องนะคะในภาวะตลาดที่โอ้โหค่อนข้างดูยากพอสมควรพันผลและเกินมากใช่แล้วค่ะและก็นี่คือสาระดีๆนะคะที่เรานำมาฝากกันในรายการ KKP Focus คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะ www.moneychannel.co.th วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ